Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเรามาอยู่กันที่ศูนย์การค้าเมก้าบางนานะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสิ่งที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจอีกประเภทหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการค้าทั้งรีเทลและก็อีคอมเมิร์ซนะครับมีบริษัทหนึ่งครับที่พูดชื่อไปคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องพวกนี้อาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นลูกค้าของสินค้าประเภทไหนก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องเคยใช้บริการของบริษัทที่อยู่เบื้องหลังที่ทำการค้ากับคุณผู้ชมอยู่นั่นก็คือบริษัทที่ชื่อว่า Bussybee นั่นเองครับ Bussybee นั้นเป็นธุรกิจที่ให้บริการในเรื่องของ Digital Engagement แล้วก็ CRM นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือระบบสะสมแต้มนั่นเองครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าภายใต้ความสำเร็จของแบรนด์เยอะแยะมากมายที่อยู่ในศูนย์การค้าของเมก้าบางนาเขาใช้บริการบริษัทนี้อย่างไรและบริษัทนี้สามารถมาช่วยต่อยอดให้กับธุรกิจในแต่ละประเภทให้เขาเพิ่มยอดขายได้ยังไงติดตามพี่ดีใน Perspective สัปดาห์นี้กับ Bussybee ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ครับพี่พิงค์นะครับปัจจุบันเป็นMD นะครับของบริษัท Bussybee นะครับซึ่งเท่าที่ผมทราบข้อมูลล่าสุดเหมือนมียอดขายทะลุ 1,700 ล้านบาทไปแล้วใช่ปีนี้ target 3,400 3,400นี่เปิดบริษัทมากี่ปีครับเนี่ยเปิดมาประมาณ10ปีค่ะ10ปีเท่านั้นเอง10ปีตอนนี้กลายเป็นเหมือนกับธุรกิจที่ให้บริการเรื่องของ Digital Engagementแล้วก็ CRM ใช่ค่ะดูแลให้กับหลายๆแบรนด์เยอะแยะมากมายใช่ค่ะอย่างในศูนย์การค้านี่ผมว่ามีเยอะมากพี่ดูแลให้กี่แบรนด์ครับเนี่ยถ้าเป็น corporate brand ทั้งหมด200กว่าแบรนด์แล้วก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เรียกว่า merchant ของเรานี่มีจุดรับเนี่ยประมาณ 30,000 จุดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้ผมเชื่อว่าที่ดูอยู่นะตอนนี้ไม่รู้จักBussybeeแต่เขาได้ใช้บริการของBussybeeโดยที่เขาไม่รู้ตัวใช่ค่ะBussybeeอยู่ใน24ชั่วโมงของผู้บริโภคตั้งแต่ตื่นนอนมาคุณเปิดแอปอ่ะคุณอยู่กับเราจนคุณเติมน้ำมันคุณช้อปปิ้งออนไลน์ก่อนนอนกลางคืนคุณอยู่กับเราคือทุกเจอร์นี่ในชีวิตของคนไทยอ่ะเราอยู่หมดเรามี user base ในประเทศไทยถ้านับเป็นจำนวนบัญชีนะคะประมาณ145ล้านบัญชีในประเทศไทย145ล้านบัญชีหมายความว่าในประเทศไทยคนคนเดียวกันอาจจะเป็นเจ้าของ user ในแบรนด์นี้ผสมกันหลายๆแบรนด์แต่เป็นคนคนเดียวกันก็จะนับเป็นหลายบัญชีแต่รวมแล้วเนี่ย145ล้านบัญชีซึ่งเยอะมากเยอะก็แปลว่าทุกคนใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหมดเลยรับรองคือถ้าคุณใช้แอปมือถือค่ะหรือใช้LINE ต้องเป็นลูกค้าBussybeeเพราะว่าอยู่ในแบงค์อยู่ในธุรกิจน้ำมันอยู่ในธุรกิจประกันอยู่ในธุรกิจตามสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนึกว่าบริษัทพี่เป็นบริษัททำแอปไม่ใช่ใช่ไหมทำ end to end ทำแอปด้วยทำแอปด้วยแต่ว่าทำตั้งแต่แต่ส่วนสำคัญของคำว่า CRM กับ Digital Engagement เนี่ยมันไม่ใช่แอปพลิเคชันเนี่ยอย่างเดียวใช่มันคือ Marketing มันคือองค์รวมมันคือระบบ Ecosystem หรือระบบที่เขาเรียกว่าระบบ Support อะค่ะเหมือนเราทำแอปใช่ป่ะคะถามว่าวันนี้แอปมีในโลกเป็นล้านๆอ่ะทำไมต้องใช้แล้วบอกว่าแบรนด์อ่ะอยากโฆษณาของตัวเองแล้วทำไมฉันต้องดาวน์โหลดแอปของแบรนด์เขาเรียกว่าของพิงค์เนี่ยมันเรียกว่าต้องมีแครอทแครอทคือสิ่งที่จะเป็นคีย์แมกเนตในการดึงดูดให้ผู้บริโภคมาอยู่กับแบรนด์และใช้งานกับแบรนด์เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ CRM เนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการยกตัวอย่างเช่นถ้าสมัยก่อนที่จะมีพวกนี้อย่างเช่นร้านโชว์หวยที่เขาเวลาเขาขายของเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีใครมาซื้อหน้าร้านเป็นลูกค้าแถวบ้านเนี่ยไม่ต้องพูดเลยเขาหยิบสินค้านั้นให้เลยการรู้พฤติกรรมของเขาเหล่านี้แหละมันถูกพัฒนาต่อยอดมาเพราะว่าเรามีพฤติกรรมบนโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายทีนี้ไอ้ CRM ที่ว่าเนี่ยครับที่วันนี้มันเติบโตมันไปได้มากกว่าร้านโชว์หวยการให้บริการช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านต่างๆได้ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆเอาร้านโชว์หวยนี้เลยร้านโชว์หวยเนี่ยปกติก็นั่งรอคนเดินเข้ามาในร้านถูกปะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามีกลุ่มลูกค้าซึ่งเขาสามารถให้บริการได้ระหว่างที่เขาแบบนั่งว่างๆตบยุงอยู่เขาบอกว่างั้นฉันจะส่งโปรโมชั่นไปให้ลูกค้าสมัยก่อนแจกใบปลิวครับอันเนี้ยส่งเข้าไปในไลน์สวัสดีเรามีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะคุณสนใจไหมเวลาผู้บริโภคที่พฤติกรรมออนไลน์เนี่ยเห็น notification หรือตัวไอ้ติ้งๆที่มันขึ้น
ทำทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่ง drive ผู้บริโภคให้เข้ามาซื้อของทันที Bussy B ตอนนั้นก็เลยบอกว่างั้นน่ะฉันจะเอาสิ่งนี้มาเข้าถึงผู้บริโภคได้ยังไงตอนนั้นเนี่ย iPhone ออกพอ iPhone ออกเนี่ยเราเห็นเลยโลกเปลี่ยนแน่ๆต่อไปเนี้ยโลกจะอยู่บนมือถือตอนนั้นก็มี Facebook มี Google แล้วเขาอยากขายของปกติขายของมันก็จะต้องไป Lazada Shopee หรือว่าเขาจะต้องไปพิกแพ็คอะไรเอง Bussy B อ่ะบอกว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะคุณมีแค่ Facebook Page สิ่งต่อไปที่ตั้งแต่ยิงแอดทำ CRM ขายของฉันทำให้หมดรวมถึงแพ็คของส่งของไปที่บ้านคุณเมื่อคุณขายของบน Facebook Lazada Shopee แล้วมาใส่ใน LINE แอดของแบรนด์คุณน่ะคุณได้แต้มด้วยนะวนกลับมาทั้งหมดอ่ะองค์รวมของ Digital Experience เข้าใจแล้วถ้าเขาจะต้องวนกลับมาคือหมายความว่าถ้าเขาจะต้องทำเองเนี่ยเขาต้องมี BU นี้เยอะมากขึ้นมาเยอะมากใช่มั้ยคือเขาทำเองได้มี Call Center ทำเองได้เขาทำเองได้มี Call Center ต้องมีคนไปหาของรางวัลหายังไงอ่ะเรามี 30,000 จุดอ่ะเรามีของรางวัลเป็นแสนๆชิ้นน่ะต้องไปหาแบบติดต่อเวนเดอร์ทีละเจ้าหรอมาไป CB เจ้าเดียวได้แบบซัพพลายเออร์ 2,000 รายในเนี้ยรีดีมอะไรก็ได้อ่ะเดินไปเดี๋ยวเบอร์เกอร์คิงก็รีดีมได้เยลลี่ยัวก็รีดีมได้คือทุกอย่างที่อยู่ในเครือข่ายของในเครือข่ายอ่ะคุณรีดีมได้อ๋อผมเข้าใจแล้วคุณเดินเข้าไปโฮมโปรคุณต้องการวอลเชอร์ผมยกตัวอย่างคุณใช้แทนได้เลยใน A ใน B เป็นเจ้าของธุรกิจคนละอย่างกันใน C เป็นคัสเตอร์มาใช้บริการของ A ใช้ปุ๊บได้พอยต์อะไรไม่รู้สะสมไว้ใช้ได้ของตัวเอง A อย่างเดียวนะแต่เมื่อ Bussy B เป็นคนกลางบอกว่าพอยต์ที่คุณสะสมของคนนี้เอามาใช้แลกกับผมได้ได้แล้ว Bussy B เดี๋ยวจะหาทางในการที่จ่ายตังค์ให้เคลียร์เองว่าเคลียร์เองไม่ต้องที่มาเคลมสินค้าคุณไปเนี่ยเท่าไหร่มันง่ายต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นว่าใช้อะไรก็สะสมเป็นคูณรวมพอยต์รวมแลกอะไรก็ได้ทำให้อยากสะสมมากขึ้นงั้นผมทำให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆว่า Bussy B ไม่ใช่ธุรกิจที่ให้บริการกับคนทั่วไป Bussy B เป็นธุรกิจที่ให้บริการกับคน ที่เป็นเจ้าของธุรกิจถูกต้องเป็น B2B to C ก็คือขายตัวบริการให้กับ B2B. ธุรกิจแต่สิ่งที่ Bussy B ทำให้เนี่ยไปถึง C เลยเราถึงมี145ล้านบัญชีได้แล้วขาย B2B ก็จริงแต่เราต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคเพราะเราต้องทำงานกับผู้บริโภคใช่อย่างเช่นเอาเบอร์เกอร์คิงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเบอร์เกอร์คิงเดินไปดูเลยได้ไหมได้เบอร์เกอร์คิงเนี่ยใน POS ของเบอร์เกอร์คิงอ่ะจะมีระบบ Bussy B รันอยู่ข้างหลังในเครื่องเขาเนี่ยนะ Point of Sale ของเขาเนี่ยนะใช่เพื่อสะสมแต้มก็คือสมมติว่าคนเดินเข้ามาซื้อเบอร์เกอร์ในร้านก็จะมีระบบ Bussy B รันอยู่ข้างหลัง POS ของเบอร์เกอร์คิงเพื่อบอกว่าฉันซื้อแล้วฉันเป็นสมาชิกเบอร์เกอร์คิงให้สะสมแต้มได้ในขณะเดียวกันถ้าคนไปซื้อบนออนไลน์เบอร์เกอร์คิง Delivery ก็สามารถสะสมแต้มผ่านออนไลน์นะเหมือนถึงว่าพี่ดูแลเรื่องระบบ Membership เหรอทั้งหมดและการสั่งสินค้า Delivery ออนไลน์ของเบอร์เกอร์คิงสั่งบนแอปอะแอปนั้นน่ะ Bussy B ทำแล้วก็โปรโมชั่นอะไรก็จะส่งผ่านแอปนั้นได้ไอคอนนี้พี่เป็นคนทำใช่กดเข้าไปเนี่ยทำหมดเลยทำหมดเลยอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ Bussy B ทำรวมถึงระบบสมาชิกรวมถึงการสแกนหน้าร้านรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยสิทธิประโยชน์ก็เลือกไส้เลือกสีเลือกเมนูอะไรได้แต่ว่าเดินเข้ามาในร้านฉันมีแอปนี้และฉันอยากสะสมแต้มเดินเข้ามาในร้านจะไม่ได้แต้มหรอต้องได้ถูกป่ะคะซึ่งเมื่อก่อนเขาอาจจะมีระบบเมมเบอร์ของเขาอยู่แล้วแต่อันเนี้ยอยู่บนอันเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสั่งออนไลน์หรือสั่งออฟไลน์ที่หน้าร้านก็จะได้แต้มสะสมขณะเดียวกัน Bussy B ก็เอา Burger King ไปขายให้พาร์ทเนอร์รายอื่นที่บอกว่านายกกับนายขออย่างเช่น Burger King บอกว่าอ่ะฉันช่วย50อีกแบรนด์กไก่บอกว่างั้นฉันทำการตลาดฉันยอมจ่ายให้ลูกค้าฉัน100นึงผู้บริโภคได้150คือคุณอาจจะขายได้กำไรลดลงแต่มันได้ยอดเพิ่มได้ยอดเพิ่มขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ทำที่ทำแล้วไม่ได้เพิ่มยอดวิธีนั้นวิธีเดียวอีกวิธีนึงที่เราเพิ่มยอดคืออ่ะอย่างเบอร์เกอร์คิงบางคนไม่กินเนื้อสมัยก่อนก็ส่งโปรโมชั่นเนื้อให้ทุกคนในแอปเวสเพราะถ้าเรายิงแอดโปรโมชั่นเนื้อไปให้คนทานแต่หมู
เท่ากับว่า2บาท3บาทนั้นที่เรายิงค่ายิงแอดไปเสียไปฟรีเวสไม่เจ็บปวดเท่าลูกค้าปิดไปเลยอันนี้คือเจ็บปวดมากเพราะว่ากว่าเราจะได้ลูกค้ามามันยากมากนะแล้วถ้าเราส่ง notification ที่แบบเนื้อน่ะก็ฉันไม่กินเนื้อก็ฉันไม่กินเนื้อถ้าส่งมาอยู่ได้ลำคาญ uninstall app โอ้โหกว่าจะได้ลูกค้ามาคนนึงหลายร้อยบาทผมเข้าใจเพิ่มแล้วแปลว่าในเบื้องหลังของ POS และ app จะมีการเก็บข้อมูลด้วยว่าลูกค้าคนนี้มากินอะไรแล้วสั่งอะไรไม่เอาอะไรบ้างและจดบันทึกไว้ในพอร์ตของเขาถูกต้องจริงๆแล้วอะเราไม่ได้ถือข้อมูลลูกค้านะคะอย่างแบงค์ทั้งหมดที่ใช้เราอะข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดไม่ได้อยู่บนบัซซี่บีเลยนะสิ่งที่เขาส่งมาให้บัซซี่บีคือคุณ001ต้องการรีดีมเบอร์เกอร์คุณ002เพราะฉะนั้น เราจะเห็นแต่ behavior data behavior data คือพฤติกรรมการใช้แอปทีนี้บัซซี่บีไม่เชื่อเลยว่าข้อมูลที่เป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์มีประโยชน์ต่อเราอันนี้ไม่ค่อยเชื่อทำไมฉันเข้าถึงเธอโดยที่ฉันไม่ต้องใช้อย่างนี้อยู่แล้วอะและเจตนาฉันคือส่งโปรโมชั่นที่เป็นกุ้งเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์หมูอะฉันจะเบอร์โทรศัพท์เธอไปทำไรฉันแค่ต้องการรู้ว่าเธอไม่กินเนื้ออันนี้เป็นสิ่งที่บัซซี่บีทำพี่จะรู้หมดทุกอย่างเลยอะรู้เราโตมา10ปีมีแบรนด์อยู่ในมือ200กว่าแบรนด์กินตลาดที่เป็นคอร์เปอเรทกินตลาดไป90กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคมีเมอร์แชนอยู่ 30,000 เข้ามาจิ้มตรงไหนก็เจออ่ะเหมือนเมื่อกี้ที่พิงบอกอ่ะใครจะไปทำตั้งแต่แบบทำแพลตฟอร์มทำ data analytic คิดการตลาดได้ทำดีลให้อีกทำคูปองบอกว่าคุณขายคูปองเลยนะคูปองเสร็จมันต้องจ่ายเงินก็ต้องผ่าน payment gateway ในการจ่ายเงินเงินก็ต้องเข้าคุณต้องมีคนเซตเทอร์เมนระหว่างสาขา A สาขา B สมมติไม่ใช่เป็นระบบแฟรนไชส์ทำให้หมดทุกอย่างนี้จะไม่งงเลยถ้าพี่คืออาลีบาบาถ้าพี่คือ Shopee ถ้าพี่คือ Lazada เพราะว่าทุกคนรู้จักไงถูกประเด็นคือเขาเหมือนมนุษย์ล่องหนที่ไม่มีคนรู้จักแต่เขากำลังบอกว่าเขาเกี่ยวโยงกับทุกคนน่ะแพลตฟอร์มเขาก็ไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีอะไรให้ไม่ชื่อว่าบัซซี่บีไม่มีบัซซี่บีแต่ทุกคนใช้บริการเขาถูกต้องมันคืออะไรมันคืออะไรแบรนด์ไหนอ่ะไม่ทำโปรโมชั่นอ่ะวันนี้ตายโปเตโต้คอร์เนอร์ถ้าดูนะคะเห็นโปรโมชั่นไหมคะส่วนใหญ่โปรโมชั่นที่ถูกดีลๆอย่างนั้นนะบัซซี่บีทำซัมซุงกาแล็กซี่กิฟต์อย่างเงี้ยดอลฟินอะไรพวกอย่างเงี้ยบัซซี่บีทำนี่อันนี้ก็ใช้ของบัซซี่บีบัซซี่บีทำ CRM ให้กับเยลลี่ยัวเราลองซื้อเยลลี่ยัวดูสักเมนูอันนี้ก็กดสะสมแต้มอันนี้ก็สแกนเขาจะสแกนจะได้198 พอยต์นะคะและกี่พอยต์เอาไปแลกอะไรได้เนี่ยค่ะมีเขาจะมีบอกมีบอกอ๋อซึ่งอันนี้พี่มันเป็นคนมาทำเป็นคนทำเนี่ยรางวัลอย่างแบงค์นี้ใช้บริการบัซซี่บีใช่ใช้ยังไงครับอันนี้ก็คือ K Point ทำตัว K Point กับ K Reward ที่อยู่ในเนี้ยค่ะคือแอปเราไม่ได้ทำแอปแบงค์ไม่ได้ทำถอนโอนจ่ายพวกนี้แบงค์ทำแบงค์เขามีอยู่แล้วแบงค์เขามีอยู่แล้วแต่พอมาส่วนของคะแนนสะสมรีวอร์ดเนี่ยเราทำของรางวัลที่อยู่ในหน้านี้ทั้งหมดในหน้านี้ทั้งหมดเราทำคือพอมาตรงนี้มันจะเป็นระบบบัซซี่บีไงพอคลิกมามันก็จะมาเป็นแพลตฟอร์มบัซซี่บีมันรีไดเรกต์ออกมาที่เราทำไมแบงค์ทำเองไม่ได้นะผมไม่เข้าใจมันไม่ใช่ธุรกิจข้อมูลถอนโอนจ่ายมันเป็นของเขาคือมันทำไม่คุ้มหมายถึงว่า IT เนี่ยลงซิสเต็มระดับเนี้ยหลายร้อยล้านถ้าแบงค์จะลงทุนเองหลายร้อยล้านมาจ้างบัซซี่บีเดือนละไม่กี่แสนไม่ดีกว่าหรอใช่แล้วบัซซี่บีก็ต้องไปลงหลายร้อยล้านสิแต่ให้หลายคนไงEconomy of Scale ไงโอเคเข้าใจแล้วก็คือว่าเราลงระบบเขียนโปรแกรมสำหรับทำฟังก์ชันนี้ใช่เรามีโปรแกรมสำหรับหลายฟังก์ชันมากที่ทำแล้วเวิร์กไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราลงอันนี้แล้วเรารู้แล้วว่ามีลูกค้าที่พร้อมที่จะใช้บริการฟังก์ชันนี้กี่เจ้า มาพูกันมันคุ้มมันคุ้มแต่ถ้าเกิดเขาทำของเขาเพื่อใช้ของเขาเจ้าเดียวมันไม่คุ้มอ๋อ
อโรราเนี่ยเป็นจุดแรกรับที่เกือบใหญ่ที่สุดของเราเลยนะเขาเป็นแค่เหมือนจุดรับของรางวัลจุดรับของรางวัลเรามาดีกว่าเขาไว้แล้วเซกเมนต์เนี้ยรับเยอะเพราะว่ามันเป็นทองพิงทำ B2B ที่เป็นยี่ปัวซาปัวเวลาขายของแบบของเข้าร้านยอดมันใหญ่หรือยอดแบบเอเจนต์ประกันอย่างเงี้ยยอดมันใหญ่ก็จะมาแลกทองแลกเพชรหมายถึงว่าอย่างออโรราเนี่ยก็คือบัซซี่บีมาทำหน้าที่ในการคุยกับเขาว่าเรามีแบรนด์เยอะมากนะที่เป็นลูกค้าของเราแล้วเราจะซื้อทองกับเขาบัซซี่บีซื้อเองก็ได้ซื้อตามจริงซื้อจำนวนเท่านี้ไว้แต่ฝากไว้ที่นี่นะแล้วพี่ก็เอาทองเนี่ยไปขายสิทธิ์กับลูกค้าของพี่อีก200รายว่าถ้าพี่ใช้บริการเท่านี้เนี่ยจ่ายเงินแล้วเท่านี้สามารถให้ลูกค้าเนี่ยไปแลกทองที่นี่ได้แล้วก็ฝากทองไว้ที่นี่แบบนี้เป็นต้นใช่ไหมใช่เราก็มาถึงร้านมีซิสเต็มรับออกหักหน้าที่จ่ายกลับไปที่แบรนด์แล้วก็ให้ทองกับลูกค้าไปแล้วลูกค้าก็จ่ายตามราคาทองจริงใช่ใช่แล้วเราก็เอาเงินมาจ่ายออโรราแล้วเราก็ไปเก็บเงินจากแบรนด์เราก็เซตเทอร์เมนให้อันนี้อีกร้านค่ะถัดกันเลยที่ผมเดินมานี่เกือบแทบทุกร้านนี่ลูกค้าพี่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ความพิเศษของเขาคือเขาขายบน Lazada Shopee ด้วยถ้าคนซื้อร้านเขาบน Lazada Shopee แต้มขึ้นในนี้ด้วยอ๋อเป็นโปรไฟล์เดียวกันเราทำให้เราทำให้ผมเข้าใจแล้วอยู่ในทุกที่ซ้อนๆทุกคนอ่ะอาจจะมีความต้องการหลายอย่างอยู่แล้วแต่เขาลงทุนทำด้วยตัวเขาเองเพื่อใช้คนเดียวไม่คุ้มไอ้ระบบนี้พี่อาจจะใช้กับหลายแบรนด์ที่โหดร้ายขนาดนี้คิดดูดิต้องไปแท็ก Lazada Shopee เพราะฉะนั้นพี่ต้องคิดเซอร์วิสใหม่ๆตลอดเวลาแล้วลงทุนตลอดเวลาใช่ไหมนี่คือสิ่งที่บัซซี่บีทำที่นวัตกรรมต้องออกแบบออกปีนึงพิงออกโปรดักต์เป็น10ตัวมันมีอันไหนที่พี่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่าตั้งแต่เขาใช้บริการยอดขายเขาโตขึ้นกี่เท่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นธุรกิจน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งหลังจากที่มาอยู่กับบัซซี่บีภายในปีหนึ่งปีครึ่งเนี่ยยอดขายโตขึ้น7เท่าอ่ะ 700% นะหมายถึงยอดขายเขาทั้งหมดหรือยอดขายออนไลน์ครับออนไลน์คือหมายว่ายอดขายเขาปกติสมมติว่าปีละ 3,000 ล้าน 5,000 ล้านสมมติล้านนึงแล้วกันจะได้คูณง่ายล้านนึงเดือนละล้านอ่ะกลายเป็นเดือนละ7ล้านอ่ะจากการขายออนไลน์จากการขายออนไลน์โดยที่เขาจ่ายค่าบริการที่8ล้านไม่ ไม่ใช่จ่ายตามยอดขายกินตามยอดขายเอาอย่างนี้ผมอยากเห็นวิธีการทำงานของทีมงานของพี่ที่บอกว่าสามารถหารายได้ได้ปีละ1,000กว่าล้านจะเข้าสู่ 3,000 กว่าล้านภายในปีนี้ผมอยากรู้ว่าทีมเหล่านั้นนักการตลาดนักเทควันๆเขานั่งทำอะไรกันเขาเขียน UX UI หรือระบบหลังบ้านเขาทำอะไรขอไปดูหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะได้ค่ะตอนนี้เรามาเยี่ยมออฟฟิศของบัซซี่บีบ้างซึ่งเมื่อกี้ต้องสารภาพตรงๆผมเชื่อคุณผู้ชมหลายท่านรู้สึกเหมือนผมคือเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าจับใจความได้ง่ายๆว่าบัซซี่บีเป็นบริษัทหนึ่งแหละครับที่จะไปช่วยทำให้เรื่องของการดูแลลูกค้าของแต่ละบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ค่ะปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมดกี่คนครับประมาณ560กว่าคน560กว่าคนมีแผนกอะไรบ้างยังไงบ้างครับโอ้โหถ้าแบ่งกว้างๆคือเป็นทีมเทคทีม IT ครึ่งนึงประมาณ300คนครับแล้วก็ที่เหลือเป็นทีมบิสเนสค่ะขออนุญาตเยี่ยมชมหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะโอ้โหอันนี้เป็นทีมเทคเลยใช่โอ้สามคนนี้เป็นผู้ลงทุนในบริษัทนี้เหรอครับอีลอนมัสก์แจ็คมาแล้วก็สตีฟจ็อบส์ทำไมถึงเอาสามคนนี้มาไว้ที่นี่จริงๆเราตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนโลกไม่ได้เป็นการตั้งบริษัทเฉยๆเรามีความคิดว่าแบบฉันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่มันเป็นงานธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้ดิจิตอลคอนเนคติ้งให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นเนี่ยเราสามารถ change the world เป็น better place ได้คือทำให้โลกดีขึ้นได้ก็เลยเป็น goal ของบริษัทเพราะฉะนั้นแบบการเป็น start up เนอะมันจะมีวันที่ยากลำบากจากวันแรกที่เริ่มบัซซี่บีมาวันนี้มันยากมากๆเลยนะมันคิดดูสิใครจะไปคิดว่าจะต้องไปเชื่อมต่อจุด A ไป B ไป C ไปเรื่อยๆขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่แบบให้คือพึบๆอ่ะ
เราตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนโลกไม่ได้เป็นการตั้งบริษัทเฉยๆเจ้าหน้าที่ที่เห็นอยู่ที่บอกว่าเทคนิคเนี่ยเขาทำอะไรครับดีไซน์ UX UI เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตรงนี้เป็นแค่ทีมเทคเลยค่ะตรงนี้เป็นโปรแกรมเมอร์อ๋อนี่ไงเบอร์เกอร์คิงเมื่อกี้เพิ่งไปมาเออเขาทำอะไรเอออยากรู้เลยที่ทำเบอร์เกอร์คิงพี่ทำอะไรให้เบอร์เกอร์คิงครับเนี่ยทำเว็บไซต์แล้วก็ทำแบบผมเปล่าครับผมสั่งเบอร์เกอร์สั่งเบอร์เกอร์กินเหรอทำเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแล้วพี่ทำอะไรอ่ะไอ้เว็บไซต์เนี่ยไม่ได้ออกแบบใช่ไหมไม่ได้ออกแบบครับเขียนระบบปฏิบัติการควบคุมทีมเดฟให้ทำตามแบบที่เราคุยกับลูกค้าเลยเขาไปคุยกับลูกค้ามาแล้วต้องการจะมาให้ทีมเทคนิคเชียนทั้งหมดเนี่ยทำตามแบบที่คุยกับลูกค้าว่าสั่งการอย่างนู้นสั่งการอย่างนี้ได้ใช่ถูกต้องลูกค้าสมมติลูกค้าบอกว่าอยากให้มีเลขนับถอยหลังตรงนี้นะแต่ไม่รู้ทำยังไงพี่ก็ต้องมาบอกให้ทีมทำเลขนับถอยหลังตรงนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องพอโปรแกรมเหล่านี้สำเร็จจะต้องไปซื้อของรางวัลเพื่อไปหลอกล่อเมื่อกี้ค่ะที่เห็นที่เยลลี่โยหรืออะไรที่เป็นของรางวัลก็จะเป็นทีมของรางวัลอันนี้ทีมหาสินค้าค่ะหาของทุกอย่างตั้งแต่กล่องเครื่องสำอางตู้เย็นทีวีทองและของที่เป็นไปรับหน้าร้านเช่นเมื่อกี้ที่ไปเยลลี่ยัวเนี้ยค่ะก็จะเป็นดีลเมนูแบบเบอร์เกอร์คิงบาร์บีคิวพลาซ่าของที่เป็นคูปองของที่เป็นดิจิตอลคอนเทนต์อย่างเช่นแบบการดูหนังออนไลน์เนี้ยเขาก็จะไปหามาเห็นแอปที่แจกเบนซ์มาทีมนี้เขาไปซื้อเบนซ์มาทีมนี้ไปซื้อเบนซ์มาแสดงว่าเขาต้องต่อรองเก่งด้วยที่โอ้ยแน่นอนเพราะว่าเขาก็ต้องไปเอาดีลที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าอันนี้คือเจ้าแม่แห่งกราฟิกดีลนะคะเห็นไหมคะมันเป็นแบบ Shopee Lazada เรานี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำของคูปองออนท็อปอันนู้นอันนี้ทีมนี้ล่ะจ้านิ้วหัวหน้าทีม Data พี่ชื่ออะไรนะฮะชื่อลินค่ะพี่ลินพี่ลินเราให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำอะไรยังไงสำหรับ Busybee นะคะคือเรามีฟีเจอร์ที่สามารถ develop ตัวแพลตฟอร์มขึ้นมาบนไลน์ทีนี้ค่ะลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้ามากรอกข้อมูลได้เลยว่าเขาว่ามีความสนใจหรือว่ามีความต้องการในด้านไหนนะคะผมงงแล้วอยู่ดีใครจะมากรอกมันมีคนที่จะเข้ามากรอกเพื่อได้คะแนนเขาก็จะใช้คะแนนในการหลอกล่อให้คนมากรอกถ้าคุณกรอกคุณอาจจะได้พอยต์สะสมพิเศษเพื่อที่คุณจะได้มีสิทธิ์แลกของสินค้าของเขาแต่เราจะไม่สามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกกับคนเหล่านั้นได้เมื่อคนแอดไลน์เหล่านั้นมาแล้วคนที่ใช้ไลน์แอดเพียงแค่กดลิงก์นึงเนี่ยใส่เข้าไปในไลน์แอดบอกว่าให้ลูกค้าเนี่ยกดเข้าไปนี้เพื่อกรอกข้อมูลเราก็จะได้ยูเซอร์นั้นเนี่ยที่กดจากไลน์แอดเนี่ยเข้ามากรอกข้อมูลแล้วก็จะได้เก็บสถิติว่ายูเซอร์เนี้ยที่ติดต่อเราผ่านทางไลน์แอดเนี่ยมีข้อมูลเหล่านี้มีความต้องการอะไรที่ลึกแบบนี้ที่ลึกกว่าพฤติกรรมที่เขาโชว์ในออนไลน์นี่คือลึกไปอีกนะคะถูกต้องไหมฮะนี่ถูกต้องแล้วผมเริ่มเข้าใจแล้วเราจะมีการดูข้อมูลมอนิเตอร์ข้อมูลตลอดนะคะว่าเฮ้ยสินค้าอะไรที่มีคนเข้ามาส่องแต่ไม่ยอมซื้อเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่มีการมาส่องมาแอดคาร์ดเนี่ยแต่ไม่ยอมซื้อเนี่ยตัวไหนต่ำเป็นพิเศษจะมีวิธีที่พลิกแพลงซึ่งท่าของเรามันก็จะมีท่าประจำอยู่อย่างเช่นแบบสมมติบอกว่าอยากให้ยอดขายเพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นมี2อันให้คนซื้อเยอะขึ้นจำนวนเยอะขึ้นกับให้คนซื้อเท่าเดิมแต่ตะกร้าใหญ่ขึ้นอะเหมือนไปซูเปอร์อะจำนวนคนเท่าเดิมแต่ซื้อของเยอะขึ้นหนึ่งในเทคนิคก็คือการทำตะกร้าใหญ่ขึ้นที่นี่การทำตะกร้าใหญ่ขึ้นแล้วต้องทำแพ็กเกจใช่แต่มันทำมั่วๆไม่ได้เพราะว่าคนซื้อของ A ครอบคู่กับของ B แต่ถ้าบอกว่าเราเอาของ A ไปคู่กับของ C คนจะไม่ซื้อมันก็ต้องมาดู data อย่างเงี้ยค่ะว่าอ๋อ behavior การซื้อมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการทำโปรโมชั่นของที่นี่ไม่ได้ทำแบบมั่วๆไม่ได้มั่วๆเรามีข้อมูลว่าทำไมถึงต้องเป็นอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้แล้วจะ success rate ถูกอันนี้คือวิธีในการเพิ่ม ticket size นี่ง่ายๆเลยนะผมถามกับในมุมของคนทำเราก็ต้องเป็นผู้บริโภคด้วยถูกต้องไหมเมื่อเราเป็นผู้บริโภคด้วยถามพี่พิงค์ด้วยนะแปลว่าเป็นเหยื่อตลอดเวลาเราก็ต้องโดนแบบนี้โดนจากแบรนด์อื่นๆเหมือนกันโดนเป็นเหยื่อตลอดเวลาพิงค์เป็นคนที่คือพิงค์สร้างธุรกิจเนี้ยเพราะมีความเป็นเหยื่อด้านแบบเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งหนักมากแล้วมีไหมที่เราทำเองแล้วหลงเองโอ้ยแน่นอนคือเรารู้แคมเปญอะเยอะสุดในตลาดเพราะฉะนั้นพิงค์แบบคนแรกๆเลยจ้าที่เบสดีลโอเคขอบคุณคุณลินนะคะ
เมื่อสักครู่นี้เราพยายามเอ็กซเรย์องค์กรแล้วพอที่จะเข้าใจแล้วว่าบัซซี่บีทำอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของบัซซี่บีมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอาพี่พิงก่อนดีกว่าพี่พิงจริงๆเรียนอะไรมาตอนเด็กๆถ้าปริญญาตรีเนี่ยเรียนเศรษฐศาสตร์จุฬากับบริหารรามคำแหงแล้วจบคู่กันเลยปริญญาตรีเรียน2ใบเรียน2ใบทำไมถึงเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ครับที่บ้านทำธุรกิจป่ะครับที่บ้านทำธุรกิจคิดไหมว่าจะไปสานต่อธุรกิจที่บ้านไม่ได้คิดว่าจะไปรับธุรกิจที่บ้านแต่คิดว่าจะสร้างธุรกิจเสร็จแล้วหลังจากที่เรียนตรีจบก็ไปต่อโท IT Master of Science Software Engineering เดี๋ยวก่อนอะไรที่คนเรียนเศรษฐศาสตร์และบริหารแล้วอยู่ดีสนใจอยากจะต่อ IT ครับเทรนด์ตอนนั้นมันเป็นยังไงเทรนด์ตอนนั้น IT มันเริ่มมาแล้วก็สนใจด้านนี้ตั้งแต่เด็กๆสมัครอีเมลตั้งแต่ป.4อ่ะก็เลยไปเรียน Software Engineering ก็เป็นแบบอันนี้ฮาร์ดคอร์เลยไปเรียน Database Networking เขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมปริญญาโทที่อังกฤษ Nottingham แล้วมันน่าสนใจยังไงทำไมถึงคิดว่า IT กำลังมามันเป็นเซนว่ามันใช่แน่ๆมันมาทางนี้แน่ๆคิดว่าแบบอันเนี้ยถ้าเราจะต้องการเป็นแบบเจ้าของกิจการเราต้องรู้สิ่งเนี้ยแล้วก็จบกลับมาก็ทำงานที่ KPMG Consulting โอ้บริษัทที่เกี่ยวข้องเรื่อง Accountใช่ใช่ไหมแต่ว่าอยู่ในแผนกชื่อว่า Management Consulting แผนกเนี้ยพิงเลือกเพราะว่าพิงรู้ว่าวันหนึ่งพิงจะไปเป็นผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นพิงจะต้องรู้อะไรที่มันกว้างที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คอนซัลท์เนี่ยเขาจะเลือกคนที่ฉลาดมากๆและเข้าไปเรียนให้เร็วกว่าลูกค้าก่อนเข้าไปเขาก็จะบอกว่าเธอฉันมีไกด์ไลน์สิ่งนี้นี่คือ Best Practice ของการตรวจสิ่งนี้เธอตรวจตามไกด์ไลน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่พิงตรวจเนี่ยพิงจะเห็นอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากไม่ว่าแบบไปฟาร์มไก่ต้องเลี้ยงไก่ยันเข้าโรงงานไก่ไป UN ไปตรวจ UN ไปทำ feasibility studies ของตู้ PABX ไปทำ Crew Oils ไป launch Orange Mobile ไป launch ชีสานก็ทำแล้วก็เข้าใจจากการเรียนเมื่อเราเข้าไปตรวจแต่เราต้องมาพร้อมกับคิดวิธีการใหม่ให้เขาได้ถูกถามว่าทำยังไงเรื่องอะไรเช่นไปตรวจฟาร์มไก่กระบวนการขายแต่ก่อนกระบวนการขายก็ทำ1 2 3 4 5แล้วพอ1 2 3 4 5เนี่ยบินเปิดขายไก่อะเปิดไม่ครบเพราะว่าไก่เนี่ยมันมีขายไอ้เมนสตรีมที่พวกส่งออกอะไรพวกเนี้ยมันก็โอเคแต่มันมีขายไก่หน้าฟาร์มพวกไก่เสียอีไก่เสียเนี่ยแต่ก่อนก็ขายมั่วซั่วเสียเท่าไหร่ก็ออกไปไม่ได้นับสต็อกไม่อะไรเราก็บอกว่าสิ่งเนี้ยคุณต้องเข้านะเพราะวันนึงอ่ะไก่เสียคุณเยอะแล้วคุณขายหน้าฟาร์มหรือว่าหน้าโรงงานเยอะแล้วคุณก็ควรทำราคามาตรฐานที่คุณจะขายไก่เสียไม่ใช่แบบบางทีมันไม่เสียแบบกินไม่ได้อ่ะมันเสียแบบชิ้นไม่สวยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณก็ควรทำราคามาตรฐานแล้วคุณก็ควรมีระบบที่แบบแทร็กเพื่อให้ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่สูญหายจริงๆสุดท้ายมันคือการคอนโทรลชนิดนึงเนาะคือถ้าไม่แท็กคนก็ขโมยไก่อะง่ายๆถูกไหม G Capital เนี่ยมันเป็นบริษัทให้ทุนถูกไหมให้กู้ให้กู้ให้กู้รถให้กู้อะไรเงี้ยตอนนั้นก็ไปทำโปรเจกต์ที่พิงเข้าไปทำโปรเจกต์แรกคือโปรเจกต์เก็บเงินไปดูประสิทธิภาพของคนที่เป็นคอลเลกเตอร์ไปทวงถามหนี้อ่ะแบบเวลาหนี้เสียอะไรเงี้ยทำไปหลายโปรเจกต์มากสนุกมากสนุกมากแล้วก็แต่ว่ามันก็ยังคงเกี่ยวข้องกับการสังเกตefficiency ของคนในองค์กรอยู่ดีและการรันตัวเลข GE นี่มีการรันตัวเลขละหนึ่งใน key strength ของพิงเนี่ยพิงชอบเป็นคนชอบเลขมากสายวิทย์คณิตก็จะแบบรันเลขแบบสร้างโมเดลเหมือนรันดูว่าปัจจัยนี้มีผลต่อปัจจัยนี้หรือเปล่าโดยใช้ตัวเลขในการรันในโลกมันมีตัวแปรมากมายถ้าเราจะ improve ทุกอย่างเราไม่มีเวลาทำเราต้องเลือกที่จะทำเพราะคนมีเวลาเท่ากันเพราะฉะนั้นฉันไม่ทำเยอะฉันทำโฟกัสมากๆฉันทำตัวที่ impact ที่สุดสมมุติปัจจัยกอมีผลต่อปัจจัยขอแทนที่ฉันจะไปแบบ improve ทั้งหมด10ปัจจัยฉันไม่ต้องฉันทำกออันเดียวแล้วจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ใหญ่ที่สุดส่วนใหญ่ก็ต้องทำตัวยกกำลังตัวที่มันจะทำให้ยกกำลังเยอะสุดไม่ทำแต้มบวกไม่ทำแต้มคูณทำตัวยกกำลังเพราะยกกำลังคือทำให้เลขมากสุดก็ใช้ในธุรกิจบัซซี่บีเหมือนกันบอกว่าถามว่า 3,400 ล้านอะปลายปีอะสร้างเป้าไงไม่รู้หรอกแต่ต้องสร้างให้ได้และถ้าบอกว่าเฮ้ยเห็นเป้ามูนช็อตแล้วคนท้อแท้ว่าทำไมเป้ามันสูงจังเลยอะคนนั้นอะ
ไม่ใช่ DNA Buzzy Bee เพราะฉะนั้นถ้าผมสรุปจับใจความที่พี่บอกเป็นสมการหมายความว่าถ้าเกิดเราพี่คิดแบบคณิตศาสตร์ใช่ไหมแล้วพูดถึงมูลช็อตมูลช็อตเนี่ยคือเป้าที่เราต้องการจะได้เท่ากับ A คูณด้วย X บวกด้วย B คูณด้วย X บวกด้วย C คูณด้วย X X เท่ากับเอาเวลาและกำลังคนที่มีค่าเท่ากันเนี่ยไปใส่อยู่กับตรงไหนก็แล้วแต่ตัวแปรของ A อาจจะเท่ากับ10 B เท่ากับ20และ C เท่ากับ30เพราะฉะนั้นเอา X ไปคูณกับ C 30ได้ผลเยอะมากสุดเราจะเอา X ไปคูณกับ C ถูกแต่ง่ายที่สุดนะอย่าไปทำแบบเขาเลยลดเป้าลงมาฮะตั้งเป้าใหญ่เกินบางทีมันหาสมการยากไปไม่ถึงสักทีตกลงไม่ได้ทำถ้ารู้สี่ก็รวยไปแล้วสิเออมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะใช่ไหมใช่เราก็ทุกวันเราก็หา C ของเราอยู่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อไปเรียน IT เสร็จแล้วแล้วยังไงต่อกับชีวิตครับไหนๆบอกว่าฝันอยากทำเป็นเจ้าของธุรกิจเกิด 9/11 World Trade ทนตึกอเมริกาออกกฎหมายเลยว่า22อาชีพจะต้องสแกนลายนิ้วมือก่อนที่เข้าทำงานตอนนั้นมีบริษัทที่เซอร์ติฟาย FBI กับกระทรวงยุติธรรมอเมริกาอยู่4บริษัทในโลกมีพาร์ทเนอร์ที่อเมริกาชวนมาทำบอกว่าให้มาผลิตซอฟต์แวร์เป็นลายที่5ของโลกกันเถอะเพื่อสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ไปเซอร์ติฟาย FBI และขายที่อเมริกาขายซอฟต์แวร์ขายซอฟต์แวร์ลายนิ้วมือตัวนี้เอาจริงๆนะการวิ่งโปรเจกต์เบสมันเหนื่อยอ่ะมันต้องเหมือนขายไปทีละโปรเจกต์เราก็แบบเห็นแน่ๆเราว่าแบบเฮ้ยธุรกิจเนี้ยสุดท้ายมันมีสิทธิ์ตายนะก็ไปเจอเพื่อนซึ่งเพื่อนคนนี้จบปริญญาเอก UC Berkeley แล้วพิงก็ถามยูทำอะไรอ่ะอยู่ในสตาร์ทอัพพิงแบบอะไรวะจบ UC Berkeley ปริญญาเอกได้ทุนฉลาดขนาดนี้ไปทำสตาร์ทอัพกองแก๊งอะไรไม่เข้าใจเสร็จแล้วก็อีก2ปีไปเจอเขาใหม่ยูทำอะไรบอกฉันยังทำที่เดิมแต่ฉัน exit แล้วนะฉัน exit ไป 2,000 ล้านบาทเฮ้ยสตาร์ทอัพคืออะไรแล้วก็บอกว่าฉันจะไม่ทำธุรกิจที่มันขายทีละโปรเจกต์แล้วนะฉันอยากทำ transaction base ก็ส่งน้องในออฟฟิศจาก iConcept 2คนไปเรียน iOS อีก2คนก็ไปเรียน Android เรียนเสร็จก็กลับมาบอกว่าเออมาทำกันเถอะมาทำสิ่งนี้กันเถอะก็ออกมาเป็นแอป Buzzy Bee แอป Buzzy Bee เนี่ยเวอร์ชันแรกตีม Facebook สีเหลือง Facebook สีเหลืองคือคุณเล่น Facebook แล้วได้คะแนนอะไปแลกของรางวัลได้เนี่ย Facebook สีเหลืองใช่เอาแอปเนี่ยไปครอบ Facebook ดึงคอนเทนต์ทุกอย่างจาก Facebook แล้วพอเล่นแชร์ไลค์คอมเมนต์ได้คะแนนที่เราทำแอปครอบแบบนั้นเพราะเราคิดว่าเราจะได้เงินจากสปอนเซอร์พอคนมาใช้เยอะปุ๊บเนี่ยมีการกดแชร์คอนเทนต์ของสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็จะจ่ายตังค์ให้เราใช่แอปนี้เวิร์คแน่ๆก็วันแรกคนก็มา install แอป20คนน้องในบริษัทนั่นแหละ20คนนั้นวันที่2มาอีก40มาจากไหนอ่ะญาติแล้วหลังจากนั้นไม่มีมาเลยเราก็แบบของฉันดีเว้ยเพราะว่าโฟกัสกรุ๊ปอะไรทุกอย่างอ่ะมันเจ๋งฉันไม่มีมาร์เก็ตติ้งก็ไปหาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยใช้เงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่3ล้าน5จำเงินก้อนนี้ได้เลย3ล้าน5แสนบาทเพื่อโปรโมทไอแอปFacebook สิประสบความสำเร็จแบบอย่างรุนแรง1เดือนเพิ่งได้คนมา 250,000 คนภายในเดือนเดียวคนออกไปหมดเจ๊งไม่มีของรางวัลไงไม่มีเงินหมดมีเงินที่ไปหาคนมาใช้แอปแต่ยังไม่มีเงินที่เป็นรายได้เข้า Buzzy Bee หมดนี่ไงถึงบอกว่าตายอ่ะมันตายก่อนนะตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยจะไปต่อหรือไม่ไหวละก็มี2บริษัทเปิดบิด AIS Privilege กับ Samsung Galaxy Gift ก็คุยกันถ้าไม่ได้ตายเลยนะเปิดให้เอาทีมเทคเข้าไปบิดในการ develop โปรแกรมใช่เพื่อทำ Galaxy Gift กับ Privilege คือเอางี้ต้องอธิบายว่าค่ายโทรศัพท์มือถือเขามีเป้าหมายว่าจะทำแอปเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของเขาเขากำลังต้องการทีมเทคเข้ามา develop ตรงนี้ใช่เขาก็เปิดบิดก็มีบริษัทที่เป็นTech Company เข้ามาหลายเจ้าเข้ามาหลายเจ้าเรามีแพลตฟอร์มตัวนี้พอดีเหมือนเป๊ะ
กับที่เขาอยากได้มีได้ไงอ้าวก็ Facebook ทำเสร็จแล้วยากมากก็ Founder ที่เป็นสายเทคบอกว่าเราจะพัฒนาแอปนี้ให้เสร็จในวันที่ไปพิตชิ่งคือวันที่พิตชิ่งที่คนอื่นเปิดเป็น presentation อ่ะเราเสร็จแล้วไปให้เขาเลยเอาของไปให้เขาเลยได้งาน2ล้านรอดทำอีก3ปีไม่มีลูกค้าเลยจ้ามีแค่2ลายเราจะไปต่อหรือเราจะคือมันเหมือนไม่มีอนาคตอ่ะก็ถึงทางแพลนปีที่3ได้ PTT Blue Card บัตร Blue Card ที่สะสมแต้มของปตท.ถูกต้องมั้ยครับก็ได้ PTT Blue Card แล้วก็ได้ K-Bank ธนาคารกสิกรด้วยหลังจากนั้นภายในปีเดียวได้ทุกแบงค์เลยก็โตจากตรงนั้นมาแล้วก็ออก product แบบ payment ออกเยอะแยะเยอะแยะก็เป็นปัสซีฟีถึงทุกวันนี้แล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าอ้าวมีอันนี้แล้วคุณไม่หารีวอร์ดให้คุณไปหารีวอร์ดให้หน่อยได้ไหมคือในตลาดมันไม่มีคนทำไงตอนนั้นก็เลยสร้างแอปที่อยู่บนร้านค้าเพื่อไปแฮนด์เช็ครีวอร์ดก็ตกค่อยๆแบบซึกแล้วก็เป็นโปรดักต์ต่างๆอ้าวเรามีฐานลูกค้านี่นาเราน่าจะทำเซอร์เวย์ได้ก็ตั้งบริษัท Market Bus ขึ้นมาทำเซอร์เวย์ทำไปสักพักก็แบบเอ้ย e-wallet มาทำ e-wallet ก็เป็นแบบ acquirer e-wallet ให้ e-wallet ทั้งประเทศไทยทั้ง True Money Alipay ตอนนั้นมี Dolphin มี Line มีอะไรเงี้ยก็คือทำหมดแต่การเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันต้องโตได้แบบก้าวกระโดดอันนี้ดูเหมือนยังเป็นการต้องบริหารกำลังคนเหมือนกำลังรับจ้างเทเลเมดมันยังเป็นการขายแบบ B2B ช่วงแรกคือธุรกิจจะตัวก้าวกระโดดนั้นมันต้องขาย B2C เปล่าก็ช่วงแรกเป็นอย่างนั้นพอช่วงหลังๆก็เริ่มทำแพลตฟอร์มที่มีความสำเร็จรูปมากขึ้นแล้วก็เวลาที่ลูกค้าแบบเอาใหม่เนี่ยเราไม่ต้องทำแอปเยอะแล้วก็แป๊บเดียวแล้วก็ออกได้ตอนนี้มาถึงเฟสที่เรารับ SI หรือคนที่ทำแอปเพื่อมา implement BuzzyBee แทน BuzzyBee แต่ก่อนเราเขียนโปรแกรมใช่ป่ะแล้วเอาไปให้ลูกค้าตอนนี้ไม่นะเราหาเอเจนซี่ที่เป็นคนเขียนโปรแกรมแล้วเอาไปให้ลูกค้าเขานะเราไม่ทำเองเราเป็นคอเหมือนพี่ขาย AutoCAD ให้วิศวกรไปเขียนแบบให้กับลูกค้าของเขาอีกทีหนึ่งใช่ประมาณนั้นใช่เป็นแบบให้คนอื่นไปทำให้เราเพราะฉะนั้นมันเป็นโปรแกรมสำเร็จที่สามารถแต่งเพิ่มได้ใช่ขายทั่วโลกความฝันเนาะก็มูลช็อตของเราก็อยากไปทั่วโลกพูดจนถึงตอนนี้นะฮะผมเชื่อทุกคนเนี่ยที่เป็น B2C ก็รู้สึกว่าเราไกลตัวไกลกับการจะใช้บริการบริษัทนี้เหลือเกินเธอเชื่อไหมยิ่งเขาอธิบายเท่าไหร่อ่ะยิ่งทำให้เราเห็นชัดว่าเราใช้มันอยู่อ่ะและยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นผู้ประกอบการนะหรือคุณเป็นนักการตลาดที่ทั้งหมดที่เราคุยมาเนี่ยคุณจะเห็นประโยชน์ของมันอย่างมากเลยว่ามันจะสามารถใช้สิ่งที่บัซซี่บีทำเป็น tools ทางการตลาดสำหรับองค์กรหรือบริษัทของคุณได้ดีอย่างมากเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้าหรือแม้กระทั่งการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรของคุณเองโดยใช้การ analysis จากฐานลูกค้าที่มีพฤติกรรมผ่าน digital engagement ของแอปของเขาเนี่ยคุณสามารถเอามาแปลได้เลยว่า product ต่อไปเราควรจะขายแบบไหนรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่แล้วจะขายดีทิศทาง direction ขององค์กรควรจะเป็นแบบไหนนี่ผมเข้าใจถูกใช่ไหมถูกค่ะก็สรุปได้ดีมากจากความยากของเราแต่ยากมากเลยนะยากอยู่ข้างหลังหมดเวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้นะครับผ่านทาง Facebook, Instagram และ TikTok ของ Perspective TV นะครับหรือสามารถรับชมและหาแรงบันดาลใจต่างๆย้อนหลังได้จากแขกรับเชิญของเราเยอะแยะมากมายผ่านทาง YouTube ของ Black Dot Company Limited ครับแล้วก็ถ้าหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งเรามีของสะสมเยอะแยะมากมายที่ทาง Perspective มีโอกาสได้ collapse กับแบรนด์เยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ LINE Official ID ของ Perspective นะครับที่ @perspectivetv ล่ะครับพี่รู้ป่ะผมคุยกับทุกแบรนด์เนี่ยนะเขามีสมนาคุณมีของแจกเนื่องจากบัซซี่บีไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองแต่บัซซี่บีมีคูปองเยอะมากมากแจกคูปองได้ไหมแจกได้ค่ะแจกยังไงครับง่ายๆเดี๋ยวในไลน์ของ Perspective ให้เพิ่มปุ่มหนึ่งคลิกปุ่มนั้นเพื่อไปแลกของสมนาคุณแล้วพิงก็จะลิงก์ไประบบบัซซี่บีแล้วเดี๋ยวแจกของฟรีให้บนนั้นสำหรับผู้ชมแล้วถ้าพี่แจกของฟรีเงินก็เข้าเนื้อพี่สิ
ก็ไม่เป็นไรเพียงมีของฟรีมากมายของฟรีเยอะมากของฟรีเยอะมากแล้วก็เพอร์สเปกทีฟก็จะได้ line user เพิ่มขึ้นด้วยอ๋อเอางี้นะแอด line perspective นะตอนนี้ใครที่แอดแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าลงทะเบียนเนี่ยต้องไปกดไปกดแลกของสมนาคุณแลกของสมนาคุณถ้าไปกดแลกของสมนาคุณตอนนี้มีของที่บัสซี่ดีจะมอบให้เยอะแยะมากมายสำหรับแฟนรายการ perspective ค่ะว้าวขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบพระคุณแทนแฟนรายการด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามก็ได้จากเปอร์สเปกทีฟของคุณพิงค์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบัซซี่บีและพูดง่ายๆว่าเขาเป็นคนที่ทำโครงสร้างหลักทำกระดูกสันหลังเกี่ยวกับเรื่องของระบบแลกของรางวัลเรื่องของสัมมนาคุณแล้วก็เรื่องของการมอบส่วนลดให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับให้กับประเทศไทยด้วยนะจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรนะครับแต่สำคัญอย่าลืมนำไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับพี่พิงค์ครับสวัสดีค่ะโอ้สนุกมากเหมือนผมเรียนหนังสือเลยวันนี้คือคนที่อยู่ในช็อปในเมกาบางนาพอช็อปเสร็จทำไงให้เขากลับมาที่เมกาบางนาอีกทีนึงเนี่ยเขาใช้แอปเมกาสมายรีวอร์ดซึ่งเมื่อคนช้อปปิ้งอะไรเสร็จแอปนี้ก็เป็นของเมกาเขาเองป่าวบัซซี่บีทำบัซซี่บีทำให้เขาเขามาจ้างบัซซี่บีทำใช่พอคนซื้อของอะไรเสร็จเขาก็จะมาสะสมแต้มที่ตรงนี้ได้แล้วก็แลกของรางวัลบัซซี่บีจัดหาให้ด้วยของรางวัลให้ด้วย